สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าไซโน่กันนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครไซโน่เนี่ยถูกหลายๆคนนะครับตั้งฉายาว่าเป็นเรเซอร์หรือราซอร์ฉบับอัปเกรดเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน Face ใน Line Instagram และเว็บไซต์ Rich Man Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Rich Man Shop Shop.เดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวของสแตทหลักกันก่อนนะครับตัวของสแตทหลักของไซโน่เนี่ยจะมี HP อยู่ที่ 12,491 หน้าเลเวล90นะครับและมีเบต้าแท็กที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสูงอยู่พอสมควรเลยก็คือ318นะครับโดยจะเติบโตเป็นค่าคีดาเมจนะครับที่ 38.4% แต่ว่าคือตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีเบตของคีดาเมจอยู่ที่ 50% มันเลยรวมกันกลายเป็น 88.4% ที่ผมเขียนเอาไว้นะครับโดยตัวละครไซโน่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีธาตุเป็นไฟฟ้าใช้อาวุธประเภทหอกและเป็นสายDPS ครับมาดูกันที่ตัวของสกิลธาตุครับผมนะสกิลธาตุเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยคือการกดแบบตอนที่ยังไม่ได้กดอันตินะครับไอการกดแบบปกติอันเนี้ยจะทำการพุ่งใส่มอนนะครับโดยท่าทางเนี่ยจะคล้ายๆกับเซียวเลยแล้วก็จะทำเป็นดาเมจไฟฟ้าโดยจะมีคูลดาวน์สกิลอยู่ที่ 7.5 วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลธาตุในระหว่างที่คุณกดอันติเนี่ยก็คือสมมติว่าคุณกดอันติคืออันติอ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเลเซอร์เลยคือกดปุ๊บอ่ะมันจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นอีกรูปแบบนึงอ่ะนึกออกปะถ้าเป็นของเลเซอร์เนี่ยคือมันจะมีสแตนหมาป่ายืนอยู่ด้านหลังถูกไหมเป็นระยะเวลากี่วิก็แล้วแต่แต่ของตัวเนี้ยก็คือเมื่อกดอันติเนี่ยจะทำการเคลือบอาวุธเป็นดาเมจไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราจะค่อยพูดถึงอันตินะเราพูดถึงสกิลธาตุตอนกดอันติก่อนเอาเป็นว่าให้นึกถึงอันติของเลเซอร์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดอันติเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณกดตัวของสกิลธาตุในระหว่างมีอันติอยู่เนี่ยจะทำการกระโดดแทงศัตรูนะครับก็คือจากปกติเนี่ยมันจะพุ่งเสียบเหมือนเซียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นพุ่งแบบกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็แทงลงมาตึ้มนะครับเป็นความเสียหายวงกว้างมันจะทำให้ถ้าเกิดว่าโดนมอนเนี่ยจะทำให้ยืดเวลาอันติให้ใช้ได้นานขึ้นอีก4วินาทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของอันติเนี่ยจะใช้นานสุดได้แค่18วินาทีนะครับซึ่งคูลดาวน์เนี่ยจากที่ปกติตัวของสกิลธาตุจะคูลดาวน์ 7.5 วิจะเปลี่ยนเป็นคูลดาวน์ 3 วินาทีแทนนะครับถ้าเรากดอันติอยู่โอเคไหมทีนี้มาดูตัวของถ้าไม่ตายกันนะครับถ้าไม่ตายของตัวของไซโน่นะครับก็คือเมื่อกดนะการโจมตีทุกรูปแบบของไซโน่นะครับจะเปลี่ยนเป็นดาเมจธาตุไฟฟ้าแถมยังโจมตีว่างกว้างขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้านึกภาพไม่ออกก็จะอารมณ์เหมือนไรเดนอะนึกออกปะก็คือแบบเวลากดอันติปุ๊บก็คือจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นธาตุไฟฟ้าแล้วก็ตีเป็นวงกว้างนะครับซึ่งไอตัวของอันติเนี่ยที่เปลี่ยนตัวของอาวุธตัวเองเป็นธาตุไฟฟ้าครับจะไม่สามารถซ้อนทับกับธาตุอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นคุณยืนอยู่บนอันติของเบนเนต C6 อะไรเงี้ยคุณก็จะตีเป็นธาตุไฟฟ้าอยู่ดีนะครับหรือวงสกิลธาตุของจงหยุนเองอ่ะคุณก็ยังตีเป็นดาเมจไฟฟ้าอยู่ดีนะครับก็คือมันไม่สามารถซ้อนทับธาตุได้นั่นเองแล้วก็เมื่อเรากดอันติครับเราจะได้ค่าชำนาญธาตุเพิ่มให้กับตัวเองเนี่ยคือตัวของไซโน่เองเนี่ย100หน่วยนะครับโดยอันติเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด10วินาทีแล้วก็จะเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน18วินาทีนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวของสกิลธาตุเมื่อเรากดอันติอยู่เนี่ยจะทำการแล้วคุณกดเนี่ยจะทำการเพิ่มอันติไป4วินาทีใช่ไหมกลายเป็นว่าจากปกติ10วิเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น14ใช่ไหมถ้าคุณกด1ครั้งแล้วถ้าเกิดคุณกด2ครั้งก็จะเพิ่มเป็น18แต่มันจะไม่เกิน18ไงประมาณนั้นครับแล้วก็ตัวของอันติเนี่ยจะมีคูลดาวน์อยู่ที่20วินาทีใช้พลังงานธาตุทั้งหมด80หน่วยครับมาดูในส่วนของพรสวรรค์เลื่อนขั้น1กันบ้างนะครับไอพรสวรรค์อันเนี้ยก็คือในระหว่างที่ไซโน่นะครับยังกดอันติอยู่ก็คือยังอยู่ในโหมดของอันตินะครับจะมีดวงตาใหญ่ๆปรากฏขึ้นอยู่บนจอนะครับเป็นระยะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้สกิลธาตุในตอนที่ดวงตาอันนั้นอะขึ้นมาอยู่บนจอครับจะทำให้ความเสียหายของสกิลธาตุเนี่ยแรงขึ้นอีก 35% นะครับและสร้างคลื่นไฟฟ้าออกไปข้างหน้า3อันถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงตัวของไรเดนที่เป็นบอสอะครับเวลาที่มันโจมตีเนี่ยมันจะมีเป็นเกลียวคลื่นออกมาใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็น3อันออกมาข้างหน้าเว้ยนะครับซึ่งไอแต่ละอันเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเป็น 100% ของพลังโจมตีไซโน่ครับมาดูตัวของพรสวรรค์อีกอันหนึ่งนะครับเป็นพรสวรรค์ที่เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างจะโอเคก็คือการโจมตีปกติในโหมดของอันติไซโน่นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 125% ของความชำนาญธาตุแล้วก็ไอ้คลื่นไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวของสกิลธาตุนั่นนะครับจริงมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสกิลธาตุก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปพูดถึงกลุ่มดาวเนี่ยตัวของคลื่นไฟฟ้าจะไม่ได้อยู่แค่ในตัวของสกิลธาตุนะเอาเป็นว่าไอ้คลื่นไฟฟ้าที่ปล่อยออกไปเนี่ยครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 250% ของชำนาญธาตุก็แล้วกันนะ
มาดูตัวของกลุ่มดาวกันต่อนะครับกฎที่1ก็คือตอนเรากดอตินะครับจะตีเร็วขึ้นอีก 20% เป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของสกิลธาตุนะครับให้ตรงจังหวะกับดวงตาที่ขึ้นมาบนจออ่ะไอเวลา10วินาทีที่ถูกนับด้านบนนั้นนะครับมันจะถูกนับใหม่ก็คือสมมติว่าคุณกดอติปุ๊บคุณจะตีเร็วเป็นเวลา10วินาทีใช่ไหมสมมติว่าคุณตีไปสักพักจนมันเหลือ6วินาทีแล้วคุณแบบไปกดสกิลธาตุได้ตรงกับดวงตาปุ๊บไอ้10วินาทีที่มันเหลือ6วินาทีตอนนั้นอ่ะมันจะกลับรีเซ็ตขึ้นมา10วินาทีใหม่ประมาณนั้นครับส่วนกลุ่มดาวที่2นะครับก็คือทุกการโจมตีปกติของไซโน่เนี่ยถ้าโดนศัตรูนะย้ำว่าถ้าโดนศัตรูนะเว้ยจะได้รับโบนัสไฟฟ้าทั้งหมด 10% เวลา4วิซึ่งไอ้ตัวของ 10% เนี่ยจะสามารถได้ทุก 0.1 วินาทีนะครับเมื่อคุณตีโดนมอนสเตอร์ก็คือมีคูลดาวน์ 0.1 วินาทีนะครับโดยจะซ้อนทับได้ทั้งหมด5ชั้นนะครับซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้รับโบนัสไฟฟ้าเป็น 10% ใช่ไหมก็จะรวมกันเป็น 50% นะครับแต่ว่าไอ้ 10% ของแต่ละชั้นเนี่ยจะนับเวลาแยกกันก็คือเป็นชั้นละ 10% ต่อ4วินาทีนะครับก็คือมันไม่ได้นับรวมกันนั่นเองทีนี้กลุ่มดาวที่3ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เพิ่มเลเวลอันติ3เลเวลแล้วเพิ่มแม็กซ์เลเวลเป็น15มาดูกันที่กลุ่มดาวที่4นะครับกลุ่มดาวที่4เนี่ยทำอะไรได้เมื่อไซโน่นะครับทำปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าก็คือเป็นไฟฟ้าบวกน้ำก็ได้หรือไฟฟ้าบวกอะไรก็แล้วแต่คือทำปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าครับแล้วไอการทำปฏิกิริยาธาตุที่กับไฟฟ้าเนี่ยจะต้องอยู่ในโหมดของอันติด้วยนะก็คือคุณกดอันติแล้วคุณทำปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าโอเคไหมจะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุ3หน่วยให้กับทั้งทีมยกเว้นตัวของไซโน่เองซึ่งไอสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด5ครั้งผมว่ากลุ่มดาวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับมันทำงานนะคะให้กับตัวของไรเดนเลยก็คือจะเป็นกลุ่มดาวนี้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ที่ดีสำหรับทีมนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือทำให้ตัวละครในทีมของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีฟื้นพลังงานมากขนาดนั้นเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือมันรีทันได้ประมาณนั้นถ้าเกิดคุณมี CC ของไซโน่นะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาซับสเตตที่จะไปลงฟื้นฟูของตัวอื่นเนี่ยไปลงตัวของชำนาญธาตุมาทำปฏิกิริยากับตัวของไซโน่ได้เลยนะครับทีนี้ 4-5 ก็คือเพิ่มสกิลธาตุ3เลเวลและเพิ่มแม็กซ์เลเวลเป็น15นะครับไม่มีอะไรมาก 4-6 ทำอะไรได้นะครับถ้าใช้ตัวของสกิลธาตุให้ตรงกับดวงตานะก็คือดวงตาที่ขึ้นมาบนจอครับตอนที่เรากดอันติจะทำให้ตัวของไซโน่เนี่ยได้รับบัฟมา4สแต็กโดยแต่ละสแต็กนะครับจะทำให้การโจมตีปกติเนี่ยปล่อยคลื่นออกมาได้1คลื่นคือมันจะเป็นคลื่นเดียวกันกับตอนที่เรากดสกิลธาตุนึกออกปะคือตอนที่เรากดสกิลธาตุตรงกับจังหวะดวงตาเนี่ยจะทำการปล่อยคลื่นออกมา3เส้นถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณปล่อย3เส้นนั้นออกมาแล้วอ่ะคุณจะได้รับ4สแต็กครับซึ่งในแต่ละสแต็กเนี่ยก็จะทำให้การโจมตีปกติในหลังที่เกิดขึ้นหลังจากสกิลธาตุอันนั้นนะครับปล่อยคลื่นออกมา1อันซึ่งในการปล่อยคลื่น1ครั้งจะเสีย1สแต็กแล้วไอ้สแต็กเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้ทั้งหมด8สแต็กสูงสุดนะครับก็คือมันจะสูงสุดอยู่ที่8สแต็กและสแต็กทั้งหมดเนี่ยจะหายไปเมื่ออันติหมดนะครับหรือคุณใช้สแต็กไปหมดแล้วอะไรประมาณนั้นก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2อย่างจากที่ผมอ่านหรือว่าไปรีเสิร์ชมาคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวของไซโน่นะครับเป็นเมนดีเบสที่เรียกได้ว่าน่าจะเก่งพอๆกับไม่ดิเรียกว่าเก่งน้อยกว่าตัวของไรเดน C2 ลงมานิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าตัวละครนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีตัวของกลุ่มดาวอย่าง C1 ด้วยเนี่ยผมถือว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราจะตีเร็วขึ้น 20% นะครับส่วนอาวุธที่ผมแนะนำเนี่ยแน่นอนเลยว่าอาวุธที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นอาวุธประจำตัวอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าอาวุธอีกชิ้นนึงเนี่ยที่ผมมองว่าดีมากๆสำหรับตัวของไซโน่เลยก็คือตัวของสกายวาร์ดนะครับเป็นเพราะว่าตัวของหอกสกายวาร์ดเนี่ยให้ทั้งฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ตีไวขึ้นแล้วก็ได้อัตราคิมาด้วยนะครับแถมเบสแท็กยังสูงมาด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องหาออฟรองตัวของฟื้นพลังงานจากตัวของอาร์ติแฟกต์เลยนะครับเราไปเน้นตัวของหาออฟรองทางด้านของชำนาญธาตุมาทำให้ตัวของการโจมตีปกติแล้วก็คลื่นเนี่ยแรงขึ้นได้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวของพรสวรรค์เลื่อนขั้น4ที่บอกว่าอันติเนี่ยแรงขึ้น 125% ของค่าชำนาญธาตุเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นอันนี้เป็นแค่การคำนวณคร่าวๆก่อนเข้าเซิร์ฟจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับไม่มีใครรู้โอเคไหมผมก็ไม่รู้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าถ้าถามผมนะสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าน่าเปิดมาใช้เลยแล้วทีมที่เล่นได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้หลายตีนะครับไม่ว่าจะเป็นตีชาร์จไฟฟ้าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับหรือจะเป็นตีมูลไฟฟ้าก็เล่นได้และถ้าตีดีๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตีของอันเอาไฟฟ้าไปรวมกับพืชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของสันพองที่ผมแนะนำว่าเอามาเล่นกับตัวละครนี้แล้วจะดีเนี่ยจะเป็นทางด้านของสันพองพืชก็คืออาจจะเป็นหนึ่งล้มหนึ่งไซโน่มันก็ต้องหนึ่งไซโน่อยู่แล้วนะครับก็เราเล่นตีไซโน่ถูกไหมหนึ่งล้มหนึ่งไซโน่เพื่อลดต้านทานตัวของ
ธาตุไฟฟ้านะครับก็คือใส่ artifact 4ลมเนี่ยให้ตัวของธาตุลมถูกไหมก็คือลดอันดับไฟฟ้าใช่ไหมแล้วอีก2ตัวเนี่ยก็เป็นธาตุไม้ทั้ง2ตัวนะครับเพื่อให้ตัวของสั่นพ้องไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งไอ้สั่นพ้องไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เราได้ค่าชำนาญธาตุเมื่อทำปฏิกิริยาธาตุสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่100หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นตี2ไม้1ไฟฟ้า1ลมแบบนี้ครับจะทำให้ตัวของไซโน่เนี่ยตีแรงมากๆเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเล่นตีเป็นจงลี่บวกไซโน่แล้วก็เป็น2ไม้นะครับโอเคไหมเพราะว่าจงลี่เนี่ยจะทำให้ตัวของไซโน่เนี่ยไม่กระเด็นนะครับถึงแม้ว่าตัวของอันติไซโน่เองเนี่ยจะสามารถกันกระเด็นได้ผมลืมพูดในจุดนี้นะครับคือมันกันกระเด็นได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันกันกระเด็นได้ทั้งหมดนึกออกป่ะมันแค่เพิ่มอารมณ์มันเหมือนสกิลธาตุหรืออันติของนายน้อยอะครับที่ยังสามารถกระเด็นได้อยู่ก็คือถ้าเกิดมีจงลี่เนี่ยปัญหาพวกนี้จะหมดไปแล้วเลือดของคุณก็จะไม่ลดด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe พลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า